ข้างหลังนี่คอนะครับสเปคเป็นเมเปิลด้านหน้าฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดและบอดี้เป็นเอลเดอร์1มินิฮัมตัวเน็กและเป็นตัวบลิทฮัมเบอร์กิ้งนะฮะ1โทนและ1วอลลุ่มซีเลคเตอร์3ทางคันโยกไฟล็อกโยกได้ทั้งหน้าทั้งหลังได้เลยนะครับกีตาร์ตัวนี้มีความพิเศษตรงที่27เฟรตมีแรงบันดาลใจจากมือกีตาร์แองกล้าชื่อกิสโก้โลริโอนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงคลีนกันพิเศษตรง27เฟรตเนี่ยหลาย
จะล้วงค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นคล้ายๆกับวอมมี่เพดเดิลมากกว่าคือใช้เป็นออกเทตนะฮะจากตัวมีฟ้า